นูญฉบับนี้เรายอมว่าไม่ใช่รัฐนูญที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแต่เรามองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดของการกลับคืนมาแห่งหน้าของประชาชนอย่างราบรื่นชัดเจนแน่นอน3สิงหาคม2550เป็นวันที่นายจรัญภักดีธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบันหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นกล่าวสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับปี2550โดยเขาระบุเพิ่มเติมในใจความสรุปว่าการรับร่างรัฐธรรมนูญปี2550จะยุติระบบปฏิวัติรัฐประหารได้ทันทีและคาดหวังให้คณะรัฐมนตรีหยิบร่างรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในอดีตมาปรับปรุงให้ดีกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้คำพูดนี้กลายเป็นนายของนายจรัญภักดีธนากุลเช่นเดียวกับคำพูดของนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ประธานศาลรัฐธรรมนูญที่เคยให้สัมภาษณ์กับ Voice TV เมื่อวันที่18สิงหาคม2554ในช่วงการสรรหาประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่และความพยายามในการปรับภาพลักษณ์ศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกสังคมครหาก่อนหน้านี้นอกจากนี้นายวสันต์ก็ยังแสดงความเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยว่าหากรัฐบาลต้องการแก้ไขก็ควรแต่งตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่3หรือสสร.มายกร่างใหม่ทั้งหมดแล้วก็นำข้อดีของรัฐธรรมนูญปี2540มาปรับใช้แทนการสวมทับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังมีปัญหาในเรื่องของระบบศาลยุติธรรมอยู่เขียนใหม่ต้องดีกว่าต้องเขียนใหม่เลยเขียนใหม่ดีกว่าถ้าจะยกร่างใหม่ก็เอาแต่ว่าอายกมาสวมเลยเนี่ยต้องรู้ว่าปี40ในเจ้าปัญหาเยอะแสดงอาจารย์มองว่าถ้าเขามีการตั้งสสร3ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เห็นว่าน่าจะเป็นทางที่ดีมากกว่าที่สุดอยากแก้ทุนวันดีที่สุดแต่มันต้องตั้งอยู่แล้วล่ะเพราะว่า291มันต้องแก้291ก่อนว่าถ้าก่อนที่เอาสองอันมารวมกันเราจะเอาข้อดีมารวมกันก็ได้แต่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเป็นมีแต่ของดีทั้งนั้นนอกจากนี้ยังมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก2คนคือนายนุรักษ์มาประณีตและนายสุพจน์ไข่มุกที่คอลัมน์แม่ลูกจันทร์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตั้งคำถามถึงจริยธรรมของตุลาการว่ามีความชอบธรรมหรือไม่เนื่องจากทั้งคู่เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและเขียนรัฐธรรมนูญปี2550มากับมือถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวอย่างแท้จริง